ส่วนมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกส โอนเงินให้กับกเกษตรกรกลุ่มแรกที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และรับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนจำนวน6,770,000คนจะเป็นการทยอยโอนให้วันละ1ล้านคนจนครบนะคะส่วนกเกษตรกรกลุ่มที่2ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1ถึง15พฤษภาคมอีกกว่า1ล้าน6,000คนก็จะได้รับเงินเยียวยางวดแรกภายในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นกันค่ะ สำหรับกลุ่มที่3เป็นเกษตร,รกรที่ขึ้นแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเพิ่ม,เต,มเติมกับกมรมส่งเสริมการเกษตรที่ขอผ่อนปรนเวลาเพาะปลูกพืชเนื่องจากรอฝนนั้นย้ำว่าต้องยื่นแบบคำร้องทะเบียนเกษตร,รกรภายในวันนี้นะคะย้ำว่าภายในวันนี้และต้องเพาะปลูกก่อนวันที่30มิถุนายนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เกษตร,รอำเภอรตรวจสอบการเพราะปลูกได้ทันกำหนดวันที่15กรกฎาคมจากนั้นจะได้รับเงินเยียวยาประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคมก็จะได้รับ3เดือนรวม1 5 0 0 0บาทเท่ากัน ขณะที่บรรยากาศที่ตกรสสาขายยาลาจังหวัดยะลาตั้งแต่ช่วงเช้ามีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยา5,000บาทไปเข้าคิวขอตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชีบางส่วนก็ไปกดเงินจากตู้ ATM เพื่อน,นำไปใช้จ่ายทางธนาคารได้นำเชือกแล้วก็แผงเหล็กมากัน้นเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเกษตรกรที่ไปเบิกถอนเงินบอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ได้รับการช่วยเหลือค่ะ สำหรับการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรผ่านทกศในพื้นที่จังหวัดยะลาวันแรกกระทรวงการคลังได้โอนเงินให้กว่า49ล้านบาทมีเกษตรกรได้รับเงินเยียวยาจำนวน9,902คนคาดว่าตลอดทั้งวันจะมีเกษตรกรเดินทางมาขอตรวจสอบยอดเงินโอนและเบิกถอนเงินต่อเนื่อง นายชัยสิทธิ์พนิชพงศ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลากำชับให้ทกศทุกสาขาเข้มงวดเรื่องการเว้นระยะห่างของประชาชนเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด